ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มองว่าภาพที่เล่นฟุตบอลเมื่อวานตอนแรกที่ออกมาโชว์ทักษะของฟุตบอลเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่าน้องๆจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วแล้วก็วอนสื่อด้วยว่าหวังว่าหลังจากนี้เนี่ยสื่อจะไม่ตามไปออกรายการโทรทัศน์ใช่ค่ะนะฮะนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บอกถึงการออกรายการเดินหน้าประเทศไทยของ13หมูป่าอะคาเดมี่นะครับเมื่อวานนี้ว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเห็นภาพน้องๆ ออกมาพูดคุยด้วยรอยยิ้มที่สดใสในสุขภาพที่ดีทั้งกายแล้วก็ใจและก็ยังถือโอกาสขอบคุณทุกหน่วยที่ให้การช่วยเหลือถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศส่วนภาพที่น้องๆ ออกมาเตะฟุตบอลโชว์ทักษะทางกีฬาก็สื่อถึงชีวิตประจำวันของเด็กๆและหลังจากนี้ก็ต้องการให้เด็กๆได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติที่ควรจะเป็นซึ่งเชื่อว่าเป็นที่มุ่งหวังของจากหลายฝ่ายครับและก็การใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการก็เพื่อให้เด็กนั้นได้ผ่อนคลายทางคุณหมอปิยะสกุลบอกว่าการทำให้ชีวิตของ13ชีวิตหมูป่าเป็นไปตามปกติได้นั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายการออกรายการโทรทัศน์นะครับต้องพิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ของใครเป็นประโยชน์ของเด็กหรือว่าเป็นประโยชน์ของสถานีโทรทัศน์กันแน่ก็ให้พิจารณาเรื่องนี้แบบรอบด้านด้วยนะฮะ